ิมูเลตในนี้ก็ได้มันเป็นคอนเสิร์ตที่มีกรอบที่สุดนี่ไม่มีกรอบไม่สวยอ๋อไม่สวยใช่ไหมอยากได้กรอบนะอ๋อผมลืมเปิดต้องเปิดทีเอ็กซ์เวิร์ก 3ด้วยขอครับติดป่ะก็มันมีแลดเดอร์อยู่ไหมคือถ้ามีแลดเดอร์อยู่มันเชื่อแลดเดอร์นะไม่มันมีแลดเดอร์ตัวนี้ฝังไว้อยู่ก่อนแล้วเนี่ยผมว่ามันน่าจะมีใช่ไหมก็ไปออนเงินที่ติดมาก็ไม่งั้นมันใช้งานไม่ได้มันคือมันเชื่อแลดเดอร์มากกว่านะถ้าโปรเจกต์เรามันเป็นก๊อตทันอยู่เนี่ยเราจะอ่านใส่ไอ้2วันนี้ได้ไหมคอนเวิร์ตคอนเวิร์ตต้องคิดคอนเวิร์ตใช่ไหมแบงค์แบงค์แต่ต้องดูว่าคือเรโซลูชันจอมันได้ไหมถ้าสมมติจอเดิมมันเป็นเท่าไหร่จอ5นิ้วความละเอียดที่320คูณ220กว่าพอคอนเวิร์ตปุ๊บมันก็จะเล็กส่วนใหญ่จอใหม่มันเรโซลูชันนั้นนี่ไงมันละเอียดกว่าละเอียดกว่าแล้วก็ไม่ยืดเราไม่ยากหรอกยืดเราอ๋อคอนเวิร์ตใช่คอนเวิร์ตเราก็ยืดเอามันยังมีไลทูนอะไรนะจากองอะไรองร่อนเป็นวิสูอะไรเงี้ยยังมีเลยสั่งหน้าคอนแทคนี้ที่เอนเตอร์ใช่ไหมที่เอนเตอร์ฟอสนี่เรากดตรงไหนที่ขวาฟอสหาที่ที่อยู่ไหนไหนมีมาใช่ไหมคลิกแหละคลิกแหละคลิกแล้วมันไปแล้วมันไปหน้าไปทางไปป้าเอาไว้สำหรับการทำงานได้แต่ผมลงจริงมอนิเตอร์หลายคนเลยทางเยอะพรุ่งนี้น่าจะมาครบกันนะพรุ่งนี้เซ็นชื่อทีมันไม่เกิดนะครับจริงไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบตัวกองตัวบริษัทคอนออฟคอนเตอร์ถึงตอนหายเลยอ
ันนีการขรวดนี้มันอยู่หน้าเมนูบาร์ข้างบนเลยใช่ไหมครับก็ผมจะเอาไฟพวกนี้ลงได้ไหมไหนจะรู้ไหนคนเวทมันอยู่ข้างในมันต้องเซ็ตได้ลงโปรแกรมตัวนี้ได้ไหมตัวนี้ตัวไหนครับก็ document transfer ทุกอย่างนะพร้อมต้องลงโปรแกรมอีกตัวมันเป็นตัวที่อยู่ในก๊อตนี่แหละด้านหน้าผมเปิดให้ดูไปคอมทำได้เลยอันนี้โปรเจกต์เราอยู่ในไหนนะก็พันใช่ไหมครับปิดได้ไหมปิดได้เลยครับอาจารย์คนละแบบนิวมันยังไม่ได้ต้องโอเพนโปรแกรมท่านอยู่ไหนโปรแกรมครับโปรแกรมไม่ได้อยู่ไหนโปรแกรมอยู่ในได้ดีครับอาจารย์ได้ดีนี่เยอะครับอยู่ได้ดีครับ
เลี้ยงแบ็กอัพทีวีนี่มันไม่มองไม่เห็นนะอาจารย์ก็เป็นโฟลเดอร์นะครับอันไหนครับอยู่ในนี้นะอาจารย์แต่มันมองไม่เห็นนะนะเปิดหมดแล้วนะครับเปิดหมดแล้วเนี่ย11อันไหนก็ได้อาจารย์อันนี้นะโอเคครับนี่เห็นแบบจะมีเลือดอยู่มีเลือดคอนเวิร์ตนี่แต่ก็เปิดได้ก็2,000นะก็คอนเวิร์ตแล้วก็เปิดคอนเวิร์ตไปโอเคถ้าเราก็จะขึ้นมา รุ่นที่จะลงไปคือรุ่นตัวนี้เลยอาจารย์เราเซ็ตไปไม่ต้องเลือกครับไม่ต้องเลือกนี่ W25T ใช่ไหมครับครับโอเคอ๋อเลือกรุ่นให้ผมมันจะรีไซต์ทุกอย่างลงหมดเลยนะครับแล้วก็ไม่เป็นไรอันนี้เป็นแค่การตั้งค่าขนาดนี้อ๋อนี่ลงแล้วรอคอนเวิร์ตจะต้องเปิดในก๊อต 2,000 ใช่ใช่ใช่คลิกคอนเวิร์ตมีคลิกคอนเวิร์ตเงียบเลยจ้ะไม่ๆก็เปิดหน้าจอเราหายรีวิวเอาใหม่โปรเจกต์ก็ไปไหนทุกไปไหนนี่ไงครับโปรเจกต์มาเป็นภาษาญี่ปุ่นเหรออาจารย์มันก็ยังเป็นเหมือนเดิมแหละมันอ๋อของเดิมมันเปลี่ยนไม่ได้ยกเว้นว่าเราเขียนใหม่ใช่อาจารย์ใช่เนี่ยมาเหมือนเดิมแต่นี่มันลงเครื่องแล้วอาจารย์มันยังไม่ลงใช่ไหมยังไม่มาละแต่ว่าไซส์มันจะเปลี่ยนนะต้องปรับดูเอาเองทีตอนนี้ผมมาลงนี่ได้เลยลงได้เลยปกติครับก็เป็นเรื่องพักผ่อนนะครับตรงสมองไปนะนะตัวที่เป็นตัวบิดคอมเมนต์นะครับทีนี้นะมาดูตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายนะครับของฟังก์ชันคอมเมนต์กันนะครับก็คือบทคอมเมนต์ทุกท่านทำฟังก์ชันเกี่ยวกับบทไปเนี่ยทั้งหมดตัวละ2ตัวแล้วนะมีบทแล้วใช่ไหมอะไรครับบทสวิตช์ใช่ไหมครับตัวนี้จะเป็นหมวดตัวที่3คือ word comment นะครับอ่ะผมว่าคงไม่ต้องเดานะครับก็คือฟังก์ชันทำเหมือนกับ word wrap เลยนะแต่เปลี่ยนจากอะไรครับเปลี่ยนจากสีเป็นข้อความแทนนะครับนะอ่ะดังนั้นทีนี้ปัญหาคือตัว word commentมันจะต้องมีการตั้งค่าข้อความในอีกแบบนึงปกติเนี่ยเราจะตั้งค่าข้อคือเขียนข้อความที่กลุ่มเลยใช่ไหมเขียนที่ฟังก์ชันเลยใช่ไหมครับทีนี้ไม่ละเราจะต้องวางแผนก่อนว่าไอ้ข้อความตรงเนี้ยมันจะมีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยมันต้องมีเมนูตัวนึงหรือทูลตัวนึงช่วยในการจัดเก็บข้อความจัดเก็บข้อความที่เราต้องการที่จะแสดงผลออกมายกตัวอย่างนะครับสมมติผมมีข้อความตัวอย่างทั้ง3ข้อความค่ะความดันปกติความดันต่ำความดันสูงนะความดันของอะไรก็แล้วแต่นะน้ำแล้วกันนะครับนะอย่างเงี้ยนะครับเราจะเอาข้อความเหล่านี้ไปจัดเก็บไว้ที่ไหนนะครับอ่ะนะทุกท่านครับอย่างแรกครับเราจะมาทำตัวนี้ก่อน นะจัดเก็บข้อความกันก่อนครับนะซึ่งมันจะไม่ได้อยู่ในเมนูนะครับในบทคอมเมนต์นะครับมันอยู่ที่เมนูของก๊อตนะครับที่เราต้องเขียนเข้าไปนะทุกท่านนะครับคุณตามผมนะครับท่านมาที่ตัวนี้ครับ common ครับ common ครับ common ครับนะผมจะพาท่านไปจัดเก็บข้อความนะครับนะจากนั้นครับไปที่ comment ครับ comment comment นะครับ
New Comment Group ครับ New Comment Group มาแล้วนะฮะ New Comment Group นะครับจากนั้นครับกรุ๊ปของเราจะเป็นกรุ๊ปแรกเสมอเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เราเพิ่งสร้างกันใช่ไหมไอ้กรุ๊ปเนี่ยมันคืออะไรมันคือการรวบรวมข้อความที่มีอยู่ในตัวก๊อตทั้งหมดใส่เข้ามาไว้ที่กล่องเก็บข้อความกลางความหมายก็เลยครับประมาณว่าเป็นพจนานุกรมคือจะมีข้อความอะไรต้องมาใส่ไว้เดี๋ยวคุณค่อยไปเลือกใช้งานทีตอนที่คุณอะไรตอนที่คุณเอาไปเขียนฟังก์ชันตอนนี้นะครับผมเนี่ยจะใช้วิธีการแบบนี้ผมจะให้ใช้กรุ๊ปใครกรุ๊ปมัน1กรุ๊ป1ฟังก์ชัน1กรุ๊ป1ฟังก์ชันฉะนั้นกรุ๊ปนี้เนี่ยผมก็ตั้งชื่อว่า Word Commentภาษาอังกฤษล้วนนะครับเพราะว่าเครื่องท่านเขียนภาษาไทยไม่ได้นะนะ Word Comment นะครับทุกท่านเขียนไปแล้วนะเมื่อเสร็จแล้วนะครับให้ท่านกดโอเคหนึ่งครั้งครับเป็นการสร้างคอมเมนต์กรุ๊ปขึ้นมาได้ไหมครับได้นะตอนนี้เนี่ยนะท่านจะเห็นตรงนี้ครับตอนนี้เนี่ยไอแถวเนี่ยมันมีแค่แถวเดียวเองผมจะใส่สารข้อความใส่ยังไงทุกท่านครับเวลาจะนิวทุกท่านดูตรงนี้นั่นบนวันนี้ปุ่มไม่กดอยู่เห็นไหมครับนิวโลใช่ไหมเพื่อบรรทัดขับกดไป2ครั้งครับ1 2ครับจากนั้นครับผมจะเขียนข้อความที่ผมต้องการที่จะสื่อให้เขาดูนะครับผมอาจจะเขียนเป็นอะไร pressure low pressureนอร์มอลนะครับนอร์มอลเพเชอร์ไฮส์นะครับเทคนิคอลสำหรับฟังก์ชันเวิร์ดคอมเมนต์นะครับผมจะใช้แค่ท่านี้พอนะครับสามข้อความพอนะที่จริงมันได้มากกว่านี้นะมันได้มากกว่านี้นะครับมันได้ถึงขนาดไหนมันได้สูงสุดอ่ะเขาตีเป็นหน่วยเมกะไบต์นะครับก็คือ128เมกนะครับคือถล่มทลายฮะนะคือเยอะเลยอ่ะท่านนึกไม่ออกให้นึกถึงไฟล์ Word ให้นึกถึงไฟล์ Word ไฟล์ Word เนี่ยเอกสารที่ท่านตั้งบางทียังอยู่แค่5เมกประมาณนั้นนะครับนะฉะนั้นเยอะมากแล้วตรงนี้จริงๆนะที่ในวิ่งไงกินก็มันจะมีไดฟ์มันอยู่เราเข้าไปดูได้ดูได้ครับว่ามันกินส่วนใหญ่พื้นที่ที่ใช้งานของเราเนี่ยจะเป็นไดฟ์4ทั้งหมดคือไอตัว HDMI ก็เหมือนคอมพิวเตอร์มีไดฟ์4ได้ดีมีได้ E ได้ EDF ด้วยเอาไว้ใส่พวกแฟลชได้มันจะมีไดฟ์รอไว้อยู่นะครับก็ประมาณนี้นะครับก็เมื่อเราสร้างข้อความได้แล้วนะครับนะขั้นตอนนี้จะไม่ได้จะไม่ได้มีอยู่ในเอกสารจะมีอยู่ในเอกสารคือเรื่องถัดไปนะครับผมถึงจะมาท่านึงแต่ว่าผมไม่ให้ทำก่อนเลยนะนะครับเมื่อได้แล้วนะครับผมทำการกดปิดไปเลยนะเมื่อคุณเขียนข้อความไปแล้วทุกอย่างถูกเซฟไปแล้วนะครับให้กดปิดไปได้เลยจบแล้วเมื่อเราสร้างข้อความเสร็จแล้วครับเราจะไปเล่นเรื่องของฟังก์ชันกัน Word Comment ครับทุกท่านมาครับนี่ครับWord Comment ครับมาแล้วนะผมกด Word Comment 1ครั้งครับวางลงไปที่หน้าจอครับปล่อยทุกท่านสังเกตเห็นอะไรไหมฮะไอข้อความที่คุณพิมพ์เมื่อสักครู่เนี้ยไอข้อความแรกสุดอะอยู่มันเข้ามาใน Word Comment ใช่ไหมของใครไม่มียกมือฮะ มีนะโอเคครับคือขั้นตอนเนี้ยถือเป็นการเช็คได้นะครับว่าคุณทำถูกหรือไม่ถูกนะฮะจากนั้นครับดับเบิลคลิกครับดับเบิลคลิกครับเข้าไปใน Word Comment ปั๊บหน้าตาคุ้นๆเหมือนกับ Word แลมเป๊ะเลยนะครับมันก็จะถามเหมือนเดิมครับเฮ้ยอุปกรณ์ตัวไหนวะที่คุณต้องการที่จะให้มันเปลี่ยนแปลงตามตัวอักษรที่ผมตั้งไว้ผมขออนุญาตใช้เป็น B ตัวเมื่อเช้าอ่ะ B 4ใช่มั้ย B 4นะครับ B 4นี่นะครับผมสร้างสเตทไว้ทั้งหมด3สเตทนี่ครับผมต้องการเพิ่มเนี่ย
ทำได้ไหมทำได้ครับก็คือเพิ่มเข้าไปเหมือนเดิมนะครับสเตต0เราไม่ใช้นะครับเราจะใช้สเตต1 2 3นะครับเพราะว่าเราต้องการให้มันมีค่าในทุกสเตตที่มันมีการวิ่งนะครับกดบวกครับ1 2 3ครับ3สเตตนะตอนนี้มั่วไปหมดเลยนะครับตอนนี้มั่วไปหมดเลยอะไรก็ไม่รู้นะครับทำยังไงดีทุกท่านครับผมขออนุญาตให้ทุกท่านตั้งตรงนี้เองโดยผมจะให้เป็นข้อความมาครับเพราะการตั้งค่าเหมือนกับหมดแล้วครับผมจะไม่ได้ทำให้ดูอีกครั้งหนึ่งสเตจที่หนึ่งนะครับสเตจที่หนึ่งนะครับสเตจที่หนึ่งนะครับผมจะให้ท่านแสดงข้อความที่มีชื่อว่าเชื่อโลนะครับค่าที่ผมใช้นะครับค่าที่ผมใช้นะผมใช้เป็นเลนส์นะครับนะครับระหว่างนะครับค่าที่ผมใช้นะก็คือสักครู่นะศูนย์นะครับถึง 1,000สเตจที่2นะครับผมให้ใช้เป็นอะไรนะจนนอร์มอลนอร์มอลนะครับเลนอยู่ที่1.01ถึง3,000ฮะสเตจที่3สุดท้ายนะครับให้ใช้งานอยู่ที่3501จนถึง4,000นะครับก็ให้ท่านตั้งตามข้อความบนกระดานผมเนี่ยนะครับนะก็ลองทำดูนะครับเพราะว่าสเต็ปมันเหมือนกันเป๊ะนะครับสเต็ปที่0ห้ามโชว์ค่านะครับสเต็ปที่0นะครับห้ามโชว์ค่าสเต็ปที่0ให้คุณเลือกเป็นโฮมนะครับให้คุณเลือกเป็นโฮมไปเล็กเดี๋ยวค่อยไปตั้งนะตั้งเป็นตั้งค่าข้อความก่อนนะคือเมนูต่างๆที่เกี่ยวกับส่วนใหญ่มันจะเป็นเกี่ยวกับสีตัวอักษรข้อความเป็นหลักฉะนั้นอย่าไปงงกับมันมากนะให้มองมันเหมือนเวิร์ดนะให้มองมันเหมือนเวิร์ดนะครับนะมันมีอยู่แค่นั้นแหละนะเปลี่ยนสีตัวหนาตัวบางตัวเอียงแค่นั้นเองนะครับส่วนที่มันสำคัญสำคัญเนี่ยผมจะแยกไปเองนะครับนะว่ามันมีตรงไหนเป็นจุดโฟกัสของเราบ้างนะเพราะงั้นเนี่ยเราจะมึนงงไปกับเมนูมันแล้วเดี๋ยวมันเยอะนะประเด็นนะครับเสร็จแล้วไปเบรกได้เลยนะครับนะห้องเบรกเสร็จแล้ว